สวัสดีครับและนี่คือช่องทางเพกันพากับผมคุณอานนท์ในช่วงกันดั้มทอล์กกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็เพิ่งจะให้ดูในเวลาเดิมกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับกันดั้มบิลด์ไดเวอร์ดีไลท์ในตอนที่6นะครับและผมก็จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังดูกันดั้มบิลด์ไดเวอร์ดีไลท์ในตอนที่6กันนะครับสำหรับกันดั้มบิลด์ไดเวอร์ดีไลท์ตอนที่6เนี่ยบอกได้เลยว่าในตอนนี้นะครับมีตัวละครใหม่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเดินไปเยอะพอสมควรนะครับผมแล้วทำให้เราเห็นอะไรใหม่ๆในเรื่องนี้อีกนะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมเห็นใหม่ๆเลยก็คือในส่วนของกองกำลังต่อต้านนะครับผมก็คือเหล่า NPC หน้าขนเนี่ยนะก็จะมีฐานประชาการอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับแล้วตัวเหล่าตัวเอกของเราเนี่ยก็จะต้องเดินทางไปที่นั่นนะครับผมซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรานะครับเจอกับตัวละครตัวใหม่นะบอกได้เลยว่าหลายตัวเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่เหมือนเป็นหัวหน้านะครับผมเขารู้สึกว่าเขาจะชื่อกอรูสหรืออะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ตัวละครอีกตัวนึงนะครับผมเป็นตัวละครที่เหมือนกับว่าไม่ไว้วางใจเหล่าพระเอกนะครับผมตัวนี้จะชื่อว่ามูรันนะครับซึ่งเจ้ามูรันเนี่ยก็จะคอยคัดค้านนะครับผมแล้วก็ในการสนทนาของตัวละครพวกนี้ก็จะทำให้เราเห็นถึงตัวละครตัวใหม่ซึ่งน่าจะเป็นตัวละครปริศนานะครับผมที่โผล่ในตอนที่แล้วนะครับผมเป็นตัวละครที่โผล่มาแต่เงาๆนะเห็นเขาว่าชื่อเซลแซมหรืออะไรสักอย่างนะครับผมซึ่งชื่อมันเรียกยากมากๆขนาดผมอ่านจากซับแล้วเนี่ยผมยังรู้สึกว่าชื่อมันแปลกๆนะครับผมอ่านยากเหมือนกันนะเรียกยากมากเซลแซมอะไรสักอย่างนึงครับผมสระเอซอโซลอลิงตัวทหารกรันสระแอซอโซมอมานะครับผมคุณคิดว่าอ่านว่ายังไงก็ลองไปสะกดดูก็แล้วกันนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็จะมีการพูดถึงภารกิจของเหล่าตัวเอกนะในส่วนภารกิจเนี่ยครับก็จะเป็นภารกิจที่ช่วยในการคุ้มกันนะครับผมคุ้มกันไม่ได้คุ้มกันเพื่อไปบุกนะครับผมแต่เป็นคุ้มกันเพื่อถอยนะครับผมฉะนั้นก็มีโอกาสที่ตัวละครเนี่ยจะต้องถูกโจมตีนะผมแต่ว่าไม่ใช่เป็นการเข้าปะทะตรงๆเนาะซึ่งหนีจากอะไรนะผมก็เหมือนจะเป็นฐานขนาดใหญ่นะผมของเหล่าเดธอาร์มี่นะแล้วก็จะมีการพูดถึงเจ้าเซลส์แทนแหละนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตอนหน้าเนี่ยตัวเราตัวเองเนี่ยจะได้บวกกับใครบ้างนะครับส่วนตอนเนี้ยนะครับผมเรามาพูดถึงเรื่องตัวละครกันนะครับผมความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยทำให้ผมรู้เลยว่าตอนนี้จะอาจจะเป็นต่อของเจ้าคาซามินะครับผมซึ่งคาซามิเนี่ยตอนเนี้ยทำให้ผมรู้ว่านอกจากเขาจะเป็นตัวละครที่ปากดีแล้วนะผมเขาจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่ารำคาญนะครับผมคือตอนแรกเนี่ยผมก็ชอบตัวละครตัวนี้นะเพราะผมมองว่าตัวละครตัวเนี้ยดูมีอะไรนะผมแล้วผมเชื่อว่าตัวละครตัวนี้ถ้าเกิดว่าถึงบทที่แบบผงาดแล้วเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่ผงาดได้เท่ที่สุดนะครับผมแต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีเป็นแบ็คกราวด์ของตัวละครมากขึ้นนะผมให้รู้ว่าตัวละครตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่ทำอะไรให้ดีด้วยตัวเองนะผมแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมรับความผิดพลาด นะครับเหมือนกับว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่อยากที่จะเก่งขึ้นนะผมแต่ว่าไม่ยอมรับความผิดพลาดหรือความอ่อนแอของตัวเองนะผมพูดง่ายคือรับไม่ได้ที่ตัวเองแบบกระจอกหรืออะไรงี้ครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ยอมรับตัวเองเนี่ยแล้วเราจะเก่งขึ้นได้ยังไงจริงไหมครับผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นจุดอ่อนของตัวละครตัวนี้และน่าจะเป็นปมของตัวละครตัวนี้นะซึ่งในฉากที่เราเห็นในเรื่องเนี่ยจะเป็นในส่วนของการที่กลุ่มตัวเองนะครับผมลงความเห็นก็ว่าจะไปเขาเรียกว่าซ้อมในโหมดที่ต้องเจอกับผู้เล่นคนอื่นนะครับผมแล้วระหว่างการที่เขาจะเข้าไปเพื่อที่จะไปล้อเล่นกับผู้เล่นคนอื่นเนี่ยก็ได้เจอเหมือนกับเป็นกลุ่มแก๊งเก่าของเจ้าคาซามินะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่าคาซามิเนี่ยมีปมอะไรกับพวกเขานะแล้วกลุ่มของพระเอกกับกลุ่มเก่าของเจ้าคาซามิเนี่ยก็ได้สู้กันนะครับผมเป็นการแบบสู้มิชชั่นกันขำๆนะครับผมแต่ว่ากลุ่มของพระเอกเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะสู้ได้แล้วล่ะนะครับผมแต่สุดท้ายเจ้าคาซามิก็วิ่งออกไปแจกนะครับผมทำให้กลุ่มของพระเอกเนี่ยแพ้ราบคาบเลยนะครับผมทีมเพื่อนเก่าของคาซามิเนี่ยผมบอกเลยว่าเท่าที่ดูนะก็เก่งนะครับผมแต่ว่าคงไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะผมแต่สิ่งที่ผมเห็นเลยก็คือการเล่นรูปแบบเป็นทีมนะผมคือเป็นทีมเวิร์กมากๆนะครับผมคือมีการวางแผนไม่ว่าจะเป็นการพรางตานะหรือว่าเป็นการตัดการสื่อสารนะครับผมแล้วก็มีการเล่นลูกล่อลูกชนมีตัวล่อมีอะไรก็ว่าไปนะผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคเลยมีการวางแผนอย่างดีแล้วก็เล่นกันเป็นทีมอย่างดีนะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยทำให้เราเห็นถึงจุดอ่อนของทีมตัวเอกนะนั่นก็คือเจ้าคาซามินะครับผมที่เลือดร้อนนะผมตามสไตล์ของเขานะก็คือปากดีนะผมแต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะครับส่วนตัวฮิโรโตะเองเนี่ยก็เป็นจุดอ่อนเหมือนกันนะซึ่ง
จุดออกของฮิโรโตะเนี่ยจริงๆเนี่ยเราน่าจะเห็นกันมาหลายตอนแล้วล่ะนะครับผมแต่ว่าด้วยอะไรหลายอย่างทำให้เราแบบมองข้ามตรงนี้ไปนะซึ่งผมก็สังเกตเหมือนกันว่าฮิโรโตะเนี่ยถึงเขาจะสนิทกับเพื่อนนะผมแต่เขาเป็นคนที่มักจะไม่ค่อยพูดอะไรก่อนนะครับผมถ้าไม่จำเป็นจริงๆซึ่งในตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้แพ้นะผมเพราะว่าเจ้าคาสมิเนี่ยได้ต่อว่าตัวเอกว่าถ้าตัวเอกเนี่ยบอกเขานะผมว่าแผนของตัวเอกคืออะไรเนี่ยแผนของเจ้าฮิโรโตะคืออะไรเนี่ยเจ้าคาสมิก็จะไม่ผุนผันออกไปจนทีมแพ้นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็คือในส่วนของพาร์ทของตัวละครนะซึ่งทำให้เราเห็นถึงปมของเจ้าคาสมิแล้วก็นิสัยจริงของเขานะแล้วก็แบ็คกราวนี่อีกนิดหน่อยนะผมรวมถึงข้อเสียของตัวเอกด้วยนะครับผมแต่นอกจากข้อเสียแล้วเนี่ยก็ยังเห็นข้อดีของตัวเอกที่ปล่อยออกมานั่นก็คือเป็นเจ้าแห่งกลยุทธ์อีกแล้วนะครับผมซึ่งในทุกๆสมรภูมิเนี่ยตัวฮิโรโตะเนี่ยจะเป็นคนวางแผนเองซะส่วนใหญ่นะผมซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็ได้ชัยชนะอย่างสวยงามนะครับผมแต่รอบนี้เนี่ยก็คือเป็นการวางแผนของฮิโรโตะเองก็จริงแต่ว่าในการที่สู้กับแบทเทิลกับผู้เล่นคนอื่นเนี่ยเจ้าฮิโรโตะเนี่ยไม่ได้บอกอะไรเพื่อนมากนะผมเจ้าคาสมิก็เลยวิ่งไปแจกนะครับแล้วก่อนผมจะจบเรื่องที่พูดเนี่ยผมก็จะพูดถึงเรื่องของเจ้าพาบ้างนะผมในตอนก่อนเนี่ยเจ้าพาได้โชว์สกิลในการบินไปนะผมทำให้ตัวเองเนี่ยเท่มากๆแล้วก็เทพมากๆนะฮะในตอนนี้เนี่ยก็จะมีการพูดถึงพาในตอนที่แล้วอย่างชัดเจนนะผมพูดได้เลยว่ากบความโหดของพระเอกในตอนก่อนๆไปหมดเลยนะสำหรับเจ้าพานะครับก็จะมารอดูกันว่าตอนต่อไปเนี่ยคาสบิเนี่ยจะสามารถพังหาดขึ้นมาเหมือนเจ้าพาได้หรือเปล่านะผมก็รอชมเหมือนกันนะว่าเป็นยังไงนะครับผมแล้วเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าคาสบิเนี่ยจะสามารถก้าวผ่านข้อเสียของตัวเองข้อนี้ได้หรือเปล่านะผมไม่รู้จะเรียกมันว่าเป็นข้อเสียเป็นอีโก้หรือว่าเป็นอะไรของเขากันแน่นะผมเราก็มารอดูกันว่าตอนหน้าจะเป็นยังไงนะคาสมิจะสามารถเป็นเทพและกลับมาพังงาดได้แบบเจ้าพาหรือไม่นะครับก็รอชมกันในกันดั้มบิลด์ไดเวอร์ดีไลท์ตอนที่7ครับแล้วผมเองเนี่ยก็ลุ้นเหมือนกันนะอยากเห็นเจ้าตัวนี้พังงาดมากๆเลยนะครับสำหรับความรู้สึกที่ผมได้ดูกันดั้มบิลด์ไดเวอร์ดีไลท์ในวันนี้แล้วผมในเอพิโซดที่6ก็จบไปเพียงเท่านี้นะผมบอกได้เลยว่าเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างที่จะเดินไปข้างหน้าในส่วนของเนื้อเรื่องอย่างมากนะผมให้เรารู้ถึงตัวละครใหม่ๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่เป็น NPC นะหรือเป็นตัวละครที่เป็นผู้เล่นด้วยกันนั่นก็คือเพื่อนเก่าของคาสมินั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวละครปริศนาเนี่ยที่บอกว่าเป็นตัวละครที่ขับกันพลานเนี่ยที่ชื่อว่าเซลแซมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าตัวละครตัวนี้เป็นยังไงนะผมแต่ว่าก็รู้แน่ๆแล้วแหละว่าอีกหน่อยเนี่ยตัวเอกจะต้องได้เจออย่างแน่นอนนะครับแล้วสำหรับผมนะผมคุณอานนท์กับช่องทำเพลงกันพานะครับในช่วงกันดั้มท็อปเอพิโซดนี้นะผมกับกันดั้มบิลด์ไดเวอร์รีไลท์ตอนที่6ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับช่องทำเพลงกันพานะผมเป็นช่องที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกันพลากันดั้มนะครับผมหลักๆของผมเลยเนี่ยก็คือผมจะทำคลิปกันดั้มสตอร์โมชั่นนะครับผมแล้วก็จะมีเกี่ยวกับคลิปพูดคุยก็คือช่วงนี้แหละนะฮะแล้วก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับรีวิวกันพลานะผมแล้วก็เทสกันพลานะครับแล้วสำหรับตอนหน้าเนี่ยคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปวิดีโออะไรก็มารอรับชมกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ